สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Junior Mind วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวละครหลักที่จะเป็นผู้นำของทีมอเวนเจอร์ต่อไปจะเป็นใครกันเดี๋ยวเราไปรับชมได้เลยครับ Part of Cinematic History Avengers Assemble Avenger คือชื่อของทีมผู้พิทักษ์ที่เป็นยอดมนุษย์ที่มีหลากความสามารถทั้งพลังกายมันสมองทักษะพิเศษหรือแม้กระทั่งเวทมนต์ทั้งหมดทั้งมวลนี้เกิดขึ้นจากชายคนที่ชื่อว่านิกฟิวรีหลังจากการที่เขาได้เจอกับกัปตันมาร์เวลพร้อมกับการลูกหลานของเอเรียนต่างดาวเขาจึงได้เกิดความคิดว่าโลกต้องมีผู้พิทักษ์ที่เป็นยอดมนุษย์อเวนเจอร์จึงเกิดขึ้นโดยได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อของแคลร์แดนเวอร์ที่ณตอนนั้นยังเป็นนักบินอยู่โดยมีชื่อว่ากัปตันแคลร์อเวนเจอร์แดนเวอร์อเวนเจอร์รุ่นแรกที่รวมตัวกันได้ไม่ค่อยดีนักคือไอออนแมนกัปตันอเมริกาโตฮัคฮอกอายแบล็ควีโดว์พวกเขารวมสู้ศึกกันมากมายไม่ว่าจะเป็นสมรภูมินิวยอร์กและสงครามอัลตรอนจนหลังจบเหตุการณ์ของอัลตรอนอเวนเจอร์ก็ได้ก้าวเข้าสู่รุ่นที่2เมื่อโทนี่การตัววางมือฮักขี่ยานควินเจ็ตหนีไปในอวกาศตรอก็กลับไปที่แอสการ์ดรุ่นที่2จึงเกิดขึ้นที่นำโดยกัปตันอเมริกาแบล็ควีโดว์ฟาลคอนวอร์แมชชีนวิชั่นและสการ์เล็ตวิทหลังจากนั้นอเวนเจอร์ก็ได้วงแตกอีกครั้งในเหตุการณ์ซีวิลวอร์จนในที่สุดในช่วงท้ายของเอ็นเกมทุกคนก็ได้กลับมารวมตัวกันไอออนแมนเสียสละตัวเองสวมถุงมือดีดนิ้วจนตัวเองนั้นตายลงในที่สุดกัปตันอเมริกาหนีกลับไปอยู่ในอดีตใช้ชีวิตจนคุ้มค่าพอแล้วแล้วกลับมาอยู่ในสภาพที่แก่มากต่อออกเดินทางไปจนท้ายไปกับเหล่า Guardian of the Galaxy Black Widow ตายในเหตุการณ์ที่เธอนั้นไปเอาโซสโตน Vision ตายในเหตุการณ์ที่ Thanos ดึงเอามานิยมจากหัวของเขา Falconที่ได้รับสืบทอดที่เป็นกัปตันอเมริกาคนต่อไปนั้นก็ได้หนีไปอยู่ในซีรีส์คู่กับบักกี้รวมถึงสการ์เล็ตวิทที่อยู่ในซีรีส์ร่วมกับวิชั่นเช่นกันส่วนฮอคอายถึงเวลาที่เขาจะต้องวางมือจริงๆแล้วเพราะที่ผ่านมาเขาพยายามที่จะวางมือมาโดยตลอดส่วนกัปตันมาร์เวลก็ต้องไปพิทักษ์ดวงดาวอื่นๆที่ไม่ได้มีผู้พิทักษ์อย่างดาวโลกที่เหลือก็คงจะเป็นวอร์แมชชีนที่จะต้องรับคำสั่งจากรัฐบาลต่อไปเมื่อโลกขาดยอดมนุษย์ผู้พิทักษ์ชายผู้เริ่มต้นต้องกลับมาอีกครั้งนิกฟิวรีกลับมาอีกครั้งในตัวอย่างของสไปเดอร์แมนฟาร์ฟอร์มโฮมและคงหมายมั่นปั้นมือให้สไปดีเรื่องบ้านที่แสนดีเป็นอเวนเจอร์รุ่นต่อไปก่อนหน้านี้สไปเดอร์แมนเขามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าอเวนเจอร์ให้ได้แต่หลังเหตุการณ์ในโฮมคัมมิ่งตัวเขาก็กลับมาเป็นสไปเดอร์แมนเพื่อนบ้านที่แสนดีอยู่ในย่านครีนต่อไปแต่หลังจากนั้นไม่นาน Infinity War ก็เกิดขึ้นเพื่อทานอสส่งลูกสมุนมาตามหา Infinity Stone ที่โลกสไปเดอร์แมนที่ณขนาดนั้นอยู่ในรถโรงเรียนโดยสัญชาตญาณฮีโร่เขาก็ได้เข้ามาช่วยเหลือป๋าดันอย่างไอออนแมนแล้วจับพักจับผูยังไงไม่รู้จนได้ขึ้นไปช่วยเหลือด็อกเตอร์สเตนในยานของอิมานี่มอร์และในเหตุการณ์คับขันแบบนั้นไอออนแมนได้แต่งตั้งให้สไปเดอร์แมนเป็นอเวนเจอร์จากนี้นายคืออเวนเจอร์เขาได้ร่วมสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับไอออนแมนในดาวไททันจนในช่วงสุดท้ายธานอสดีดนิ้วตัวเขาเองก็ได้สลายหายไปต่อมาในช่วงท้ายของเอ็นเกมฮักได้สวมถุงมือและดีดนิ้วให้คนที่หายไปกลับมาสไปเดอร์แมนกลับมาอีกครั้งและได้เข้าร่วมศึกสุดท้ายของเอ็นเกมเมื่อศึกนี้จบลงเขาได้พบกับการสูญเสียครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อผู้พิทักษ์มือหนึ่งอย่างไอออนแมนที่สไปเดอร์แมนนั้นนับถือเป็นญาติผู้ใหญ่นั้นได้จบชีวิตลง
หลังจบเหตุการณ์นี้ไม่นานนิกฟิวลีย์เขาคงไม่รีรอที่จะมาเสียใจเมื่อผู้พิทักษ์มือ1และมือ2นั้นได้จบบทบาทลงไปแล้วเขาจึงมาเทรนรุ่นต่อไปอย่างสไปเดอร์แมนณตอนนี้ยังคงโศกเศร้าเสียใจกับการสูญเสียของไอรอนแมนและดูเหมือนว่านิกฟิวลีย์ก็คงไม่ได้สนใจความรู้สึกของสไปเดอร์แมนสักเท่าไหร่นักเขาได้ชักชวนสไปเดอร์แมนเข้าร่วมทีมทำงานร่วมกับมิสเตอร์เบรกหรือมิสเตอริโอผู้มาจากมิติอื่นที่เรียกว่าเอิร์ธ833จาก2ตัวอย่างนี้ทำให้เราได้เห็นว่าหนังเดียวของสไปเดอร์แมนคงเป็นการพิสูจน์ตัวเองของสไปเดอร์แมนและการก้าวต่อไปของเขาและณเวลานี้มีเพียงแค่เขาคนเดียวที่เหมาะกับการขึ้นเป็นผู้นำของอเวนเจอร์รุ่นต่อไปเพราะตัวเขานั้นเหมาะสมที่สุดแล้วณตอนนี้เพราะเขาได้ผ่านอะไรมามากมายเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในการต่อสู้ที่ต้องไปต่อสู้กับมหาไททันผู้ที่คิดจะล้างบ้านจักรวาลหรือแม้กระทั่งในด้านจิตใจที่ต้องพบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดเขาเองคงไม่อาจเป็นเพื่อนบ้านที่แสนดีที่คอยพิทักษ์ย่านควีนเล็กๆอีกต่อไปได้การทดสอบของไอรอนแมนที่เราได้เห็นผ่านมาว่าโหดแล้วการทดสอบของนิกฟิวรีกับสไปเดอร์แมนจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องไปรอชมในโรงภาพยนตร์กันแล้วกับ Spider-Man Far From Home นั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้คิดเห็นกันอย่างไรว่าสไปเดอร์แมนจะได้เป็นผู้นำอเวนเจอร์คนต่อไปหรือไม่คอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักที่ทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นมาได้ก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของช anel ของจูนเนอร์ไมล์เอาไว้ด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ